ักธุรกิจทุกท่านและนักปั่นจักรยาน438ท่านกระผมขอให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสุขกระผมยินดีต้อนรับกับทุกท่านที่ร่วมจัดงานที่งานปั่น2น่อนท่อง2ประเทศครั้งที่4เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาการจัดงานอย่างวันนี้จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศทำให้กระตุ้นการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวและทุกๆด้านตามข้อตกลงในประชุมเอเชียนเรา2ประเทศมีหน้าที่ที่จะสร้างพื้นที่เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกดังนั้นจังหวัดระนองและเกาะ2ต้องหาแนวทางที่ดีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและทุกๆด้านธรรมชาติของจังหวัดเกาะ2มีอุดมสมบูรณ์ด้วยหมู่เกาะต่างๆที่สวยงามและโลกใต้น้ำที่มีปะการังที่หายากมากสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทำรายได้มหาศาลในประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวประเทศเมียนมานั้นต้องผ่านจังหวัดระนองจะทำให้ทั้งสองจังหวัดมีรายได้ดังนั้นเล่าสองจังหวัดต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการในการท่องเที่ยวสองจังหวัดของเรามีความสัมพันธ์อันดีในการค้าต่างๆประเพณีและวัฒนธรรมหลายอย่างมีมาตลอดประชาชนต้องรักษาอันดีของเราให้ยาวนานตลอดงานตั้งสองนอกท่องสองประเทศครั้งที่4ของวันนี้จะกระชับความสัมพันธ์มากกว่าอีกนักตั้งงานวันนี้มีโอกาสมองเห็นชีวิตและวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ของเรามากขึ้นนักธุรกิจการท่องเที่ยวในระนองและเกาะ2สนิทกันมากขึ้นยกระดับในทุกด้านกระผมขอให้มีงานร่วมกันอย่างวันนี้ตลอดไปขอบคุณครับ